ยังคงติดตามสถานการณ์การเมืองกันอย่างต่อเนื่องนะคะก่อนที่จะมีการเลือกตั้งจะมีขึ้นในปี2558ก็คือปีหน้านี่เองนะคะคสช.ก็ให้ความสำคัญกับการปฏิรูปกฎหมายเพื่อให้การเลือกตั้งเกิดความโปร่งใสกกต.ได้ชี้แจงปัญหาการเลือกตั้งแล้วก็อุปสรรคการทำงานที่เกิดจากกฎหมายด้วยต่อคณะทำงานเตรียมความพร้อมปฏิรูปซึ่งสิ่งที่คณะทำงานสนใจก็คือการแก้ไขปัญหาซื้อสิทธิ์ขายเสียงค่ะการหารือระหว่างคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.กับคณะทำงานเตรียมความพร้อมเพื่อการปฏิรูปของคณะรักษาความสงบแห่งชาติหรือคสช.เพื่อรายงานข้อมูลปัญหาอุปสรรคเกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากที่ก่อนหน้านี้ทางคณะทำงานได้รับฟังข้อมูลจากตัวแทนของกลุ่มการเมืองนักวิชาการนักธุรกิจและกลุ่มที่มีความคิดเห็นขัดแย้งก่อนที่จะเสนอให้สภาปฏิรูปได้พิจารณาต่อไปซึ่งนายผู้ชงนุตราวงศ์เลขาธิการกกต.เปิดเผยว่ากกต.ได้เสนอปัญหาเกี่ยวกับการเลือกตั้งที่ผ่านมารวมถึงอุปสรรคจากกฎหมายที่หลายส่วนไม่สามารถปฏิบัติได้เพราะขาดความชัดเจนเช่นการตีความคำว่านักบวชนักพรตผู้ที่ถูกคุมขังสามารถลงสมัครรับเลือกตั้งได้หรือไม่รวมถึงการแบ่งเขตเลือกตั้งที่ยังคงมีความทับซ้อนโดยการพูดคุยยังไม่ได้ลงลึกรายละเอียดแต่ได้เสนอปัญหาการเลือกตั้งเพื่อรวบรวมเป็นแนวทางให้สภาปฏิรูปกำหนดแนวทางการปฏิรูประบบการเลือกตั้งทั้งระบบคณะทำงานของท่านชุดนี้นะเป็นคณะทำงานที่รับฟังข้อมูลในการที่จะมาปฏิรูปบ้านเมืองให้ดีขึ้นนะครับเพื่อที่จะนำข้อมูลเหล่านี้ไปให้แก่สภาปฏิรูปเป็นตุ๊กตาครับท่านได้รับฟังมาเกือบครบหมดทุกอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มการเมืองกลุ่มนักวิชาการนักธุรกิจนะครับกลุ่มที่มีความคิดเห็นแตกต่างกันนะครับวันนี้ก็ได้มีการประสานงานก็เป็นท่านอยากจะขอทราบความคิดเห็นของทางคณะกรรมการการเลือกตั้งนะครับในการปฏิรูปทางนี้คณะทำงานปฏิรูปเตรียมความพร้อมปฏิรูปประเทศให้ความสนใจการแก้ไขปัญหาการซื้อสิทธิ์ขายเสียงการทำให้พรรคการเมืองเป็นของประชาชนอย่างแท้จริงไม่ใช่ของคนใดคนหนึ่งแต่ก็ยังไม่มีการกำหนดกรอบว่าจะให้กกต.จัดทำข้อมูลเสนอไปยังคสช.เมื่อใดแม้ว่าคสช.จะมีเป้าหมายที่จะจัดการเลือกตั้งในเดือนตุลาคมปี2558